งามสง่าอัญมณีหินเทอร์ควอยซ์มรดกจากสมเด็จพระพันปีหลวงสู่พระราชินีก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพื้นเสียงบายดาวด้วยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบสีเทาเขียวไทยโทนพระภูษาผ้าไทยภูเขาชนเผ่าม้งลายป้อนเจ๋ยจ้อใบหูเสือสีเหลืองทองไม้กฤษณาไทยโทนในการนี้ยังทรงสวมอัญมณีหินเทอร์ควอยซ์มรดกแห่งภูมิปัญญาเสน่ห์และความงามอันเป็นอมตะจากพระราชนิยมสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงสู่สมเด็จพระบรมราชินีเทอร์ควอยซ์เป็นอัญมณีทึบแสงมีหลายเฉดเช่นสีฟ้าเขียวฟ้าเขียวและเขียวเหลืองอันสวยงามถูกใช้เป็นอัญมณีมานานกว่าหลายพันปีไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปอเมริกาแอฟริกาทุกทวีปรู้จักการนำเทอร์ควอยซ์มาทำเป็นเครื่องประดับทั้งสิ้นคนโบราณในทวีปแอฟริกาเอเชียอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือได้ใช้เทอร์ควอยซ์เป็นหนึ่งในวัสดุสำหรับผลิตเครื่องประดับและทำเป็นรูปประติมากรรมขนาดเล็กอัญมณีชนิดนี้มีการขุดค้นทางโบราณคดีพบกำไลทองคำที่ประดับด้วยเทอร์ควอยซ์อเมทิสต์ลาพิสลาซูรีในสุสานราชวงศ์แรกของอียิปต์ด้วยสีที่สดสวยมีเสน่ห์ทำให้เทอร์ควอยซ์เป็นที่นิยมทั่วโลกมานับแต่โบราณกาลตราบจนปัจจุบันอัญมณีหินเทอร์ควอยซ์มรดกแห่งภูมิปัญญาเสน่ห์และความงามอันเป็นอมตะจากพระราชนิยมสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่สมเด็จพระบรมราชินีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิวส์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ